เรื่องของคุณเหมียวครับมาติดตามฟังเรื่องสายที่8นะครับเป็นสายของคุณแฟรงค์ครับคุณแฟรงค์มาพร้อมกับเรื่องราวหลอนๆที่ได้พบเจอมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสาย1ก็แล้วกันครับใช้ชื่อเรื่องว่าคนละทางมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่8กันเลยครับสวัสดีครับคุณแฟรงค์สวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณแฟรงค์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนที่เชียงใหม่ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่ช่วงนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคุณแฟรงก็กลางวันก็ร้อนนะครับตอนเย็นๆกลางคืนก็มีฝนตกบ้างครับพี่ก็พอจะคลายร้อนได้บ้างเนาะครับได้บ้างครับครับผมคุณแฟรงเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเคยแล้วครับนานหรือยังก็นานแล้วนะครับพี่หลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วนะมาว่ากันถึงเรื่องนี้เดี๋ยวถามก่อนเรื่องที่คุณแฟรงค์จะมาเล่าไปเจอมาเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นนานแล้วหรือยังเพิ่งเกิดเมื่อกี้เลยครับเมื่อประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาเฮ้ยบ้าใช่ครับเดี๋ยวที่จริงเป็นเรื่องของน้องชายผมครับน้องชายมาเล่าให้ฟังครับอ๋อคือไม่ได้เป็นเรื่องที่คุณแฟรงค์ไปเจอมาแต่เป็นน้องชายเพิ่งเจอมาตอนเที่ยงคืนกว่าๆเนี่ยใช่ครับเมื่อกี้นี่เลยครับพี่แจ็คเฮ้ยบนถนนที่ไหนที่เชียงใหม่เนี่ยหรอครับใช่ครับที่เชียงใหม่เนี่ยครับเฮ้ยมันเรียวมันสดมากเลยนะใช่ครับเออเขาไปเจออะไรมาเล่าให้เราฟังหน่อยคุณแฟรงค์โอเคครับก็คือขออนุญาตท้าความย้อนไปนิดนึงนะครับพี่ครับก็คือน้องผมเนี่ยช่วงนี้คือจะรู้สึกว่าตัวเองอะดวงตกแล้วก็จะมาบ่นกับผมตลอดนะครับอืมก่อนหน้านี้ประมาณเดือนนึงครับประมาณเดือนที่แล้วพี่ก่อนสงกรานต์นะครับครับน้องผมเนี่ยขับรถนะครับไปเพื่อจะไปรับเพื่อนที่ถนนเส้นหนึ่งอันนี้ขอเล่าย้อนนะครับครับครับก็คือไปเจอผู้หญิงคนนึงใส่ชุดขาวยาวๆนะครับเป็นชุดเดรสยาวๆแล้วก็มีผมยาวยืนโบกอยู่ข้างถนนครับครับน้องผมก็เลยขับผ่านไปไม่ได้คิดอะไรครับพี่พอรับเพื่อนเสร็จปุ๊บขากลับน้องผมเจอผู้หญิงคนเดิมอะพี่พี่ลองนึกสภาพถนนที่จะมีเลนซ้ายสุดคือมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับครับแล้วก็มีเลนสำหรับรถยนต์อีก2เลนนะครับพี่อืมน้องผมขับอยู่เลนตรงกลางครับที่เป็นเลนรถยนต์เลนซ้ายครับพี่ครับครับผู้หญิงคนเดิมอะครับตรงจุดเดิมอะตอนขากลับอะครับเขามายืนอยู่ตรงกลางระหว่างเลนซ้ายกับเลนขวาครับแล้วยืนโบกอยู่ตรงกลางถนนเลยนะครับพี่อุ้ยอืมครับแล้วน้องผมก็ขับผ่านไปปุ๊บแล้วก็มองกระจกหลังก็หายไปแล้วคือถ้าเป็นคนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะหายไปหรือว่าถ้าเป็นคนจริงเราน่าจะเห็นวิ่งผ่านรถหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพี่ครับค่ะผมแล้วช่วงตอนประมาณสักตีห้าของวันนั้นนะครับน้องผมนอนที่บ้านเพื่อนใช่ไหมครับแล้วก็ตื่นมาตอนเช้ากำลังขับรถกลับบ้านพี่แจ๊คลองนึกสี่แยกใหญ่ๆที่เราจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะครับมันจะมีไอ้ฟุตบาทเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่ตรงหัวมุมที่จะเลี้ยวใช่ไหมครับครับน้องผมบอกว่ากำลังจะเลี้ยวซ้ายครับผู้หญิงคนเดิมอะพี่มายืนโบกอยู่ตรงหัวฟุตบาทไอ้หัวสามเหลี่ยมนั่นนะครับครับแล้วจากนั้นก็คือรถที่น้องผมขับก็คือชนเข้าไปตรงหัวฟุตบาทล้อแม็กแตกเลยครับพี่ครับครับครับตอนเช้าวันนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือน้องผมก็จะแบบนอนไม่ค่อยหลับฝันไม่ดีบ้างเนี่ยครับจนมาถึงเหตุการณ์เมื่อกี้นี่เลยครับก็คือตอนประมาณเที่ยงคืนนะครับน้องผมโทรหาผมว่าเนี่ยรีบกลับนะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังผมก็เลยรีบขี่กลับมาถึงบ้านน้องผมก็ดูแบบสติแตกรนลานนะครับน้องผมก็เล่าว่าด้วยความที่วันนี้ครับลืมเอากระเป๋าเงินไปคือไม่มีใบขับขี่นะครับแล้วช่วงเนี้ยการกวดขันวินัยจราจรบนถนนมันก็เข้มงวดนะครับทีนี้มีด่านมีอะไรก็เลยหลบไปใช้ถนนเส้นรองครับเป็นเส้นที่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเปลี่ยวอันตรายเลยนะครับมีบ้านคนแต่ก็ไม่เยอะครับมีหอพักมีบ้านคนแต่ก็แบบยังเป็นป่าอยู่ครับขับมาจนสุดทางครับมันจะเป็นถนนแบบเนินลงไปนิดนึงแล้วก็เป็นโค้งตัวเอสครับครับตรงโค้งนั้นสองข้างทางจะเป็นป่ามายาลาบนะครับพี่ครับน้องผมบอกว่าขับมาตรงนั้นน่ะเจอผู้หญิงคนนึงครับยืนอยู่ตรงกลางถนนเลยพี่ใส่เสื้อยืดสีเหลืองกางเกงขาสั้นสีขาวครับครับตัดผมบ๊อบข้างหน้าเป็นหน้าม้า
ครับผมยืนโบกอยู่กลางถนนน้องผมก็เลยจอดปุ๊บก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าครับพี่เขาก็บอกว่าน้องจะไปที่ไหนไปส่งพี่ได้หรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นเหรอบอกครับใช่ครับผู้หญิงคนนั้นคุยกับน้องผมน้องผมก็เลยถามว่าแล้วพี่จะไปที่ไหนพี่เขาก็เลยบอกว่าบอกเป็นสถานที่หนึ่งแล้วกันนะครับครับบอกว่าพี่จะไปตรงเนี้ยแต่ว่ามันต้องเข้าไปข้างในอีก อะไรเงี้ยครับครับน้องผมก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีผมจะกลับบ้านนะครับมันคนละทางนะครับครับใช่ครับแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนแบบไปส่งพี่หน่อยไม่ได้เหรอครับพี่อยู่ตรงเนี้ยรอให้คนมาส่งกลับบ้านก็ไม่มีใครไปส่งพี่สักทีพี่ก็อยู่ตรงนี้รอมานานแล้วนะก็ไม่มีใครยอมไปอะไรประมาณนี้ครับเขาก็พูดครับผมแต่น้องผมบอกว่ากิริยาที่ผู้หญิงคนนั้นพูดกับน้องผมก็คือเขาจะก้มหน้าครับพูดแล้วให้ผมหน้ามาครับปิดตาตัวเองไว้ครับพี่ครับเหมือนแล้วก็คุยกันว่าแบบขอให้ไปส่งเขาก็เหมือนเตือนนะครับน้องผมก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคจะไปก็ไปแต่ว่าผมขอส่งตรงปากซอยนะแล้วที่เหลือให้พี่เดินเข้าไปเองครับครับเพราะว่าน้องผมก็บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวมันดึกแล้วจะรีบกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนจะดีใจนะครับพี่ก็คือถามน้องผมว่าจะไปส่งพี่จริงๆหรอครับแล้วน้องผมก็บอกครับผมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ค่อยๆยิ้มครับพี่แจ็คเหมือนยิ้มดีใจอะพี่ยิ้มตอนแรกน้องผมว่ายิ้มอะก็คือยิ้มเป็นคนปกตินะพี่แต่สักพักอะครับเริ่มยิ้มแบบยิ้มจนเห็นฟันนะครับยิ้มจนเห็นฟันแล้วก็ปากกว้างขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยเป็นตัวยูแบบขึ้นไปตรงโหนกแก้มอะพี่เกือบจะถึงใต้ตาแล้วครับครับครับผมแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดออกมาว่าแล้วถ้าเป็นคนตายอะน้องจะไปส่งไหมโอ้ยใช่ครับพี่ครับเขาพูดอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นน้องผมก็ยังดีที่ว่ามีสตินะครับก็คือบิดรถออกมาตรงนั้นเลยครับออกมาได้สักนิดนึงมันก็จะมาเจอทางที่มีไฟสว่างแล้วนะครับตรงนั้นแต่ว่าคนก็จะไม่ค่อยมีแต่ก็เป็นทางเส้นใหญ่เหมือนกันนะครับน้องผมบอกว่ามีเสียงแว่วๆในหัวครับว่าไม่ไปส่งพี่แล้วเหรอครับน้องผมก็เลยมองไปที่กระจกมองหลังของมอเตอร์ไซค์นะครับก็เห็นเป็นผู้หญิงคนที่คนดังกล่าวนะครับยืนอยู่ในกระจกครับยืนอยู่ไกลๆตรงหลังรถผมก็เลยขับมาทำใจดีสู้เสือขับมาเรื่อยๆครับพี่เสียงมันก็จะแบบเหมือนแว่วตามลมอะครับพี่แจ็คแว่วมาแว่วมาแว่วมาจนมาจอดแยกไฟแดงแยกหนึ่งนะครับน้องผมเนี่ยคือจะเลี้ยวขวาเข้าบ้านใช่ไหมครับแล้วก็คือจะชี้ขวานะครับเปิดไฟเลี้ยวไว้มันก็มีเสียงว่าน้องไปส่งพี่หน่อยสิแต่เป็นคนตายนะไปส่งได้ไหมพูดประมาณนี้ครับพี่แจ็คแล้วน้องผมเห็นตรงหางตาแวบๆว่าแบบฝั่งตรงข้ามขวามือครับเลนตรงข้ามตรงฟุตบาทฝั่งขวามือมีผู้หญิงคนเดิมครับพี่แจ็คเขายืนอยู่ตรงฝั่งขวามือครับครับครับแล้วเขาก็แบบเหมือนพึมพำพูดประโยคนี้อยู่แล้วเสียงก็แว่วแว่วอยู่ในหูครับน้องผมก็เลยรีบบิดออกมาแล้วก็กลับมาถึงบ้านกลับมาถึงบ้านพอขึ้นห้องได้เนี่ย เขาก็รู้สึกว่าโอเคเขาก็เลยโทรหาผมใช่ไหมครับผมก็เลยกลับมาฟังเขาที่บ้านนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ก็คือเรื่องตอนนี้มันจบตรงนี้นะครับพี่แจ็คเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรอัปเดตอีกหรือเปล่าเพราะว่าน้องผมแบบตอนนี้เขาแพนิคนะครับสติแตกนิดนึงว่าแบบเหมือนเราไปรับปากเขาไว้แล้วกลัวเขาจะตามมาเราไปอนุญาตให้เขาเราจะไปส่งเขาแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะผู้หญิงคนนั้นที่จะให้น้องไปส่งเขาอยากไปในสถานที่ผมถามกว้างๆนะมันเป็นสถานที่ส่วนบุคคลหรือมันเป็นสถานที่ที่คนรู้จักคนรู้จักครับพี่มันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะครับเออเหรอครับมันเอาง่ายๆนะมันจะเป็นโอ้ยพูดดีไหมเนี่ยมันเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ำแล้วกันครับพี่แค่นั้นพอโอเคครับโอเคเขาอยากจะไปอ่างเก็บน้ำตรงนั้นเหรอใช่ครับพี่แจ็คเฮ้ยน่ากลัวว่ะมันน่ากลัวไอ้ตรงคำพูดที่ว่า
แล้วคนตายไปส่งไหมใช่ครับพี่แจ็คมันตรงนั้นเลยครับน้องผมสติแตกก็เพราะตรงคำว่าคนตายไปส่งไหมนะครับโอ้โหเฮ้ยเขามีสติขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาได้นี่เก่งมากแล้วนะครับใช่ครับแสดงว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่น้องชายเจอเป็นคนละคนกันดิใช่ครับคนละคนครับเส้นทางที่เจอมันคนละเส้นทางกันเลยครับพี่เส้นนี้มันจะเป็นเส้นขึ้นเหนือแต่อีกก่อนหน้านี้ที่เจอเป็นเส้นที่ออกไปทางตะวันออกครับผมของเชียงใหม่ครับแล้วก็ก่อนที่เนี่ยครับจะโทรเข้ารายการนะพี่ครับสมมติหันหน้าออกจากบ้านผมไปนะครับฝั่งซ้ายอะพี่เสียงก็หมาหอนก็รับกันมาเรื่อยๆฝั่งขวาเสียงก็หมาหอนก็รับกันมาเรื่อยๆผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวหรือเปล่าอะนะครับครับอาจจะก็ไม่แน่ใจว่ามันเขาจะตามมาหรือเปล่าหรือไม่ตามหรือยังไงเพราะว่า อย่างที่บอกครับไปรับปากเขาไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะแล้วเรากับน้องจะแก้ไขเหตุการณ์นี้ยังไงต่อจะไปยังไงกันต่ออ่ะคุณแฟรงค์ก็พรุ่งนี้ก็น่าจะให้น้องไปทำบุญตอนเช้าอ่ะนะครับแต่ว่าคืนนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าที่บ้านผมอ่ะครับค่อนข้างเรื่องเจ้าที่สรรพภูมิหรือว่าบรรพบุรุษอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างแรงครับที่บ้านเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่าอุ่นใจนิดหน่อยเวลาอยู่บ้านแล้วครับพี่ที่น้องเขาบอกว่าดวงตกอะไรมันมีเหตุอะไรป่ะเบญจเพสไม่เป็นจะเพศนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าที่ดวงตกอะครับหรือว่าอาจจะเป็นช่วงชีวิตช่วงนี้เฉยๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับแจ็คแล้วคนที่เขาเจอเขาก็ไม่คุ้นหน้าแสดงว่าผู้หญิงคนนี้เรียกน้องคุณแฟรงค์ว่าน้องแสดงว่าก็จะมีอายุมากกว่าใช่ครับแต่รับปากเขาแล้วนะรับปากเขาแล้วนะนั่นน่ะสิรับปากเขาแล้วอ่ะเหมือนกับเขาเหมือนมีคำมั่นสัญญากันแล้วอ่ะใช่ครับสมมุติว่าพรุ่งนี้ไปทําบุญไปถวายสังฆทานแล้วถ้าเกิดมันไม่จบป่ะอ๋อนั่นน่ะครับผมก็คิดอยู่แต่ว่าอย่างที่น้องผมบอกว่าตอนแรกก็คือที่คุยก็คือหน้าก็คือเป็นผู้หญิงที่สวยเลยนะครับเป็นคนปกติอย่างเงี้ยครับจนมาเจอฉากที่ยิ้มนี่แหละครับพี่แจ็คครับอ๋อแล้วก็เสริมอีกนิดนึงครับขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงคือตรงนั้นน่ะเลยจากจุดที่น้องผมเจอมาประมาณอีกสักประมาณ30เมตรนะครับพี่แจ็คครับมันจะเป็น3แยกลูกตัวทีครับลูกตัวทีแล้วก็มันจะมีศาลพระภูมิอยู่ตรง3แห่งตรงนั้นพอดีเลยครับเป็นศาลพระภูมิสีแดงมันมีครั้งนึงเมื่อปีก่อนมั้งครับผมขับรถผ่านตรงนั้นตอนประมาณ 2:00-3:00 เนี่ยนะครับแจ็คเพื่อนผมที่นั่งมาด้วยก็ถามผมว่าเฮ้ยมึงใครไปใส่โจงกระเบนสีแดงยืนอยู่ตรงนั้นวะครับผมก็เลยขับออกมาก่อนยังไม่พูดอะไรผมก็บอกว่าเฮ้ยมึงตรงนั้นอ่ะมันเป็นป่านะเว้ยที่มึงเห็นสีแดงอ่ะมันเป็นสีของศาลพระภูมิที่เขาอยู่ตรงนั้นนะเว้ยมันไม่มีใครใส่โจงกระเบนนะเว้ยครับแล้วก็มันก็มีหลายเหตุการณ์นะครับตรงจุดนั้นนะคือถ้าคนที่อยู่แถวๆนั้นนะครับก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับบริเวณนั้นก็ค่อนข้างเยอะครับพี่แจ็คคือเรื่องเนี้ยเท่าที่ฟังนะถ้ามันจะพีคไปกว่านี้นะ คือสมมุติว่าถ้าสมมุติตรงมันเช็คได้นะมันเช็คได้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันเคยมีอ่ะเรามองไปถึงอุบัติเหตุหรือเคยมีคนลักษณะแบบเนี้ยไปเสียชีวิตอะไรตรงนั้นหรือเปล่าแล้วมันดันใส่ชุดเดียวกันตรงกันอันเนี้ยพีคเลยนะแต่ทั้งหมดเลยผมว่ารับปากเขาแล้วทำไงดีวะเนี่ยไปบอกเขาอย่างนี้หรอจริงๆก็ไปกันหลายคนก็ได้นะถ้าแบบเอาความคือถ้าสมมุติว่าไปทำบุญใส่บาตรแล้วมันไม่จบอ่ะผมก็จะมีความคิดแบบอันนี้คือความคิดแบบพื้นเบย์บ้านๆเลยนะก็ไปกันหลายคนอ่าตัวเราไปด้วยก็ได้ให้น้องเขาไปที่จุดตรงนั้นแล้วก็ไปพูดไปบอกเขาเหมือนพูดคนเดียวเหมือนคนบ้าก็ยอมอ่ะดีกว่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้องก็เพิ่งหลับไปครับพี่แต่ก่อนนอนก็สติแตกอยู่เหมือนกันใช่แต่เมื่อกี้ผมก็คุยกับน้องนะครับเหมือนแบบคุยเล่นกันว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปชวนเพื่อนพี่มาให้ไหมแล้วแบบเอารถยนต์ไปเลยแล้วก็ไปรับมันขึ้นรถแล้วก็ไปส่งมันกันตรงนั้นให้มันจบๆไปเลยนะครับผมก็พูดเล่นไปอย่างนี้อยู่นะครับครับครับผมกลัวว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วสิ
นั่นแหละครับผมกลัวเขามาอยู่ตรงไม่ได้บิ้วนะไม่ได้บิ้วนะกับแบบแบบเขาต้องคุณแฟงบอกเองว่าเนี่ยเหมือนแบบรอบๆบ้านมันมีอาการแปลกๆอ่ะใช่เนี่ยครับพี่เนี่ยถ้าลองเงียบฟังเสียงอาจจะผมปิดกระจกเลยพี่แต่ว่าหมาข้างบ้านมันเนี่ยครับมันหอนแบบหวยหวนมากเลยพี่ลองเออขอฟังได้ไหมไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าได้ยินไหมครับพี่ไม่ได้ยินอ๋อครับเนี่ยครับมันหอนกันเป็นพักๆอย่างเงี้ยนะครับจ๊ะครับก็ตอนนี้ก็คือจะเสียวกันอยู่เอาลองวิธีการหลายๆอย่างเริ่มจากการไปทำบุญแล้วก็ไปจุดธูปบอกกล่าวเขาก่อนเอาเพื่อความสบายใจครับผมนะลองหาวิธีการแก้ไขดูแล้วถ้ามันมีอัปเดตคืบหน้ายังไงกิ้งก้างมาบอกหน่อยนะคุณแฟรงค์นะได้ครับเดี๋ยวไม่แน่ถ้าพรุ่งนี้ผมอาจจะขับรถไปถามคนแถวนั้นให้เลยก็ได้ครับลองดูแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาอัปเดตกันสักนิดนึงได้ครับนะถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวจะโทรกลับไปนะครับได้ครับได้ครับคุณแฟรงค์ยังไงก็ขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีนะผมไม่รู้หรอกว่าน้องคุณแฟรงค์ไปเจออะไรมาแต่แบบฟังแล้วแบบเฮ้ยเอาได้ครับคุณแฟรงค์ขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันสดๆร้อนๆจริงๆฮะครับผมขอบพระคุณนะยังไงดูแลน้องด้วยนะครับยินดีครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ